ลาวหรือยังมีหรือยังคะเขียนไปบ้างเขียนไปบ้างสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวเขียนนะเมืองหลวงชื่ออะไรคะเขียนหรือยังสีชมพูนี่นะสีชมพูนี้นักเรียนดูแผนที่นะตรงนี้ที่เราดูจากวิดีทัศน์เมื่อกี้เขาก็บอกแล้วว่าอะไรติดกับอะไรบ้างต่อไปเมืองหลวงเมืองหลวงคือเวียงจันทร์เมืองหลวงคือเวียงจันทร์อันนี้อะไรบ้างเนี่ยฮะนี่เวียงจันทร์ใช่ไหมที่มีสะพานเมืองหลวงอันนี้คำม่วนแหวงคำม่วนตรงนี้นะสวรรณเขตนักเรียนอาจจะได้ยินคำว่าจำปาสักอยู่นี่นะชื่อก็เหมือนไทยๆง่ายเข้าใจง่ายเรียกง่ายสารวันนี่มีอยู่อันหนึ่งอัตตปืออยู่ตรงนี้อัตตปืออันนี้หลวงพ่อบางพระบางเคยได้ยินพระบางไหมพระบางนะเรามีอดีตผูกพันกันอยู่มาตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยานะมาจนถึงต้นกรุงรัตนโกสินทร์ก็จะมีเรื่องราวของเรื่องของพระบางพระแก้วมรกตเนี่ยอันนี้คือความสัมพันธ์ของเราแต่ส่วนใหญ่แล้วเป็นมิตรไม่ได้เป็นศัตรูกันนะเอื้ออาศัยซึ่งกันและกันช่วยเหลือกันมีพื้นที่ประมาณ 230,000 ตารางกิโลเมตรประชากรครึ่งหนึ่งของไทยอ่ะประมาณครึ่งหนึ่งของไทยประชากรมีประมาณ6ล้านตอนนี้ก็จะประมาณ 7-8 ล้านเพิ่มขึ้นการปกครองของลาวเป็นสังคมนิยมประชาธิปไตยสังคมนิยมประชาธิปไตยมีไหมนักเรียนของนักเรียนมีไหมเขียนไว้ยังนักเรียนดูได้ในหนังสือแบบเรียนที่เป็นประวัติศาสตร์นะประเทศเพื่อนบ้านมีแต่ตรงนี้รายละเอียดนิดนึงให้นักเรียนฟังชื่อคุ้นๆหน่อยนะชื่อคุ้นๆก็คือเขามีประธานประเทศเขาไม่มีประธานาธิบดีเขามีประธานประเทศไม่มีกษัตริย์นะไม่มีกษัตริย์มีประธานประเทศคือพลโทจุมาลีชัยสอนจุมาลีชัยสอนแล้วก็อันนี้คือประธานประเทศนะประธานประเทศส่วนนายกรัฐมนตรีนายกรัฐมนตรีชื่อนายอะไรทุนทูลทองสิงธรรมวงศ์ทองสิงธรรมวงศ์ทองสิงธรรมวงศ์เวลาฟังข่าวนะส่วนใหญ่นักเรียนก็ต้องดูข่าวนะคอยฟังบ้างนะรู้จักบ้างแล้วชื่อนายกรัฐมนตรีชื่อบุคคลสำคัญเนี่ยมันก็จะเปลี่ยนไปเรื่อยๆไม่ใช่หมายความว่าตอนนี้เรียนไปชั้นป.6นายกรัฐมนตรีของสปป.ลาวชื่อนายทองสิงธรรมวงศ์อยู่ไปจนนู่นเมื่อนึกได้ก็เลยกลับมาบอกลูกอีกครั้งหนึ่งว่านายกรัฐมนตรีชื่อนายทองสิงห์ธรรมวงศ์แต่อย่าลืมบอกลูกไปด้วยว่าเปลี่ยนมาหลายคนแล้วลูกเอ้ยนะมันสมัยพ่อเรียนอยู่ป.6จำได้คนเดียวนอกนั้นจำไม่ได้เลยดูข่าวนะดูข่าวบ้างเอาดอกไม้ดอกอะไรเอ่ยดอกจำปาดอกจำปาเขาเรียกดอกจำปาเขาเรียกดอกจำปาก็คือลั่นทมหรือลีลาวดีของเราแต่ถ้าเราไปเรียกเขาดอกลีลาวดีเขาก็ไม่รู้บอกเขาไปว่าดอกแบบนี้บ้านเราเรียกดอกลีลาวดีแต่จำปาของบ้านเรามันอีกอย่างนึงใช่ไหมคะตรงนี้เข้าใจนะต่อไปสัตว์ประจำชาติอะไร
มีหน้าแหละในอดีตแย่งกันอยู่เรื่อยเลยอยากได้ช้างยศกันอยู่เรื่อยเลยแม่น้ำแม่น้ำที่รู้จักแม่น้ำที่รู้จักแม่น้ำโขงแม่น้ำโขงนี่ไทยใช่ไหมนี่ไทยใช่ไหมคะอันนี้ลาวแม่น้ำโขงเส้นนี้นะเส้นนี้นี่มันผ่ามาหน่อยนึงเนี่ยแล้วมันก็เป็นแดนเขตแดนยาวๆนี่แหละแม่น้ำโขงเขาเรียกแม่น้ำนานาชาติมันผ่านหลายประเทศใครจะมาเป็นเจ้าเข้าเจ้าของไม่ได้แต่ถ้าผ่านหน้าบ้านเราก็เป็นของเราแหละนะอ้าวต่อไปอาชีพทำอะไรแหมอาชีพหลักนี่ทำนาเลยนะเขาเรียกอะไรรวมๆน่ะอาชีพทำเกษตรปลูกข้าวอย่างเดียวแล้วจะเอากล้วยที่ไหนกินล่ะกว่าจะข้ามสะพานวิ่งมาซื้อเรากล้วยก็เน่าพอดีปลูกพืชเหมือนกับเรานี่แหละหลายอย่างนะหลายอย่างต่อไปตอนหลังเวลาเจอเรื่องราวเหล่านี้ก็ดูนะเงิน1บาทตอนนี้ประมาณ 2,600 เอ้ย260มันเปลี่ยนไปเรื่อยๆประมาณนี้200กว่า250 260กีบอย่างคนโบราณนะเขาบอกว่าถ้าจะไปเที่ยวที่นู่นน่ะให้เอาเงินใส่ตะกร้าไปคนที่นู่นเราใส่ตะกร้าเราไม่ต้องใส่หรอกเงินบาทนะเขารับของเราเลยนะทีนี้สถานที่สำคัญยกตัวอย่างสถานที่สำคัญเมื่อกี้ดูไปแล้วค่ะเมื่อกี้ดูไปแล้วอันแรกเอาเขียนไว้สถานที่สำคัญที่เพื่อนบอกว่าเรามีอะไรคล้ายๆกัน111วัดพระแก้ววัดหอพระแก้วที่เวียงจันทร์แล้วก็ที่มีทองคำเยอะแยะมากมายก็คือพระธาตุหลวงอะไรเขียนวัดหอพระแก้วนิดเดียวเนี่ยไม่ทันแล้ววัดพระธาตุหลวงอ้าวมีชื่อก็ได้วัดพระธาตุหลวงโมจะดูอยู่แล้วจะเขียนทันไหมไม่ทันวัดพระธาตุหลวงต่อไปอันนี้หอวัฒนธรรมตรงนี้หอวัฒนธรรมไม่ต้องเขียนก็ได้อันนี้ไม่ต้องเขียนอันนี้ค่ะเขียนอะไรประตูชัยเหมือนที่อะไรนะเหมือนฝรั่งเศสแต่ลวดลายศิลปะก็เป็นแบบลาวนะประตูชัยพระราชวังหลวงพระบางนะพระราชวังหลวงพระบางเขามีต้นหมากลากไม้เขียวชอุ่มพุ่มสวยนะบรรยากาศงดงามวัดเชียงทองวัดเชียงทองไปดูให้ไปเปิดดูในสารคดีเนี่ยมีเยอะแยะลองไปเปิดดูซิประตูชัยเนี่ยเป็นยังไงวัดเชียงทองมีอะไรดีนะประเพณีที่สำคัญประเพณีที่สำคัญน่าจะเหมือนเราไหมน่าจะเหมือนแน่ๆเลยช่วงเข้าพรรษาออกพรรษาน่าจะมีไหมมีเขานับถือพุทธเหมือนเราที่แน่ๆประเพณีที่สำคัญอันที่หนึ่งสนุกร่วมกันกับเราเลยก็คือสงกรานต์ก็แต่งตัวสวยเห็นไหมพวกเราสวยมากกว่าใส่เสื้อสายเดี่ยวเห็นไหมเขาแต่งเต็มที่เลยสงกรานต์เขาไม่แต่งเหมือนเราหรอกนะเอาต่อไปประเภทนี้อะไรบังไฟเหมือนเราค่ะเหมือนเราดูธงซะก่อนนู่นบังไฟของฝั่งนู้นเราอยู่ใกล้กันแล้วก็มาแข่งขันกันสนุกสนานเป็นประเพณีนะบุญบั้งไฟแล้วก็ช่วงที่ออกพรรษาเนี่ยเขาก็จะมีไหลเรือไฟ
นะฝั่งไทยก็หลายอยู่ฝั่งนี้ฝั่งลาวก็หลายอยู่ฝั่งนู้นเราดูของเรามองสายตาก็เลยไปดูข้ามฝั่งนู้นแล้วก็ดูบั้งไฟพญานาคไปพร้อมๆกันถูกไหมดูบั้งไฟพญานาคเอาเครื่องดนตรีเครื่องดนตรีคืออะไรแคนจบหมดหรือยังยังไม่หมดทั้งประเทศเรียน40นาทีเนี่ยไม่ได้ละ45นาทีนักเรียนตรงนี้มันแค่เล็กๆน้อยๆมันมีรายละเอียดอีกเยอะนักเรียนก็ค่อยๆเรียนรู้ไปนะหมดเวลาหรือยังหมดแล้วหมดแล้วหมดแล้วเอาละตรงนี้เป็นแค่เพียงเล็กน้อยสำหรับนักเรียนส่วนเรื่องประวัติความเป็นมาเรื่องประเพณีสำคัญเหล่านี้นักเรียนต้องไปอ่านเพิ่มเติมนะคะอย่าหยุดไว้เพียงเท่านี้เผื่อเรามีโอกาสเราจะได้ไปเที่ยวที่เมืองลาวและเราก็จะได้ทำตัวได้อย่างถูกต้องเอาละวันนี้หมดเวลาสวัสดีค่ะ